สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์อัลมอนด์นะครับจาก ABT ครับธุรกิจคิดฉลาดนะครับมาแนะนำนะครับวิธีการใช้โปรแกรม OBS นะครับสตรีมมิ่งขึ้น Facebook เพื่อให้ท่านที่เป็นวิทยากรครูอาจารย์นะครับสามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประชุมผ่าน Zoom นะครับหรือว่ามี PowerPoint ของตัวเองนะครับสามารถที่จะอัด e-learning หรือว่าทำ Facebook Live ได้โดยใช้โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวได้เลยนะครับ OBS นะครับถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรม OBS นะครับให้ไปที่เบราว์เซอร์ของท่านนะครับแล้วพิมพ์ obsproject.com/download นะครับ obsproject.com/download นะครับ OBS คือโปรแกรม Open Broadcaster Software เป็นโปรแกรมที่จะให้ท่านนะครับถ่ายทอดสดนะครับเป็นโปรแกรม Open Source ก็คือฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์อะไรทั้งสิ้นนะครับท่านลองเช็คสเตตัสหรือว่าสถานะของคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนก็ได้ครับว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นกี่บิตนะครับกี่บิตนะครับวิธีการคือไปที่ setting แล้วก็ดูจาก my computer ก็ได้นะครับ property นะครับถ้าท่านเป็น62บิตก็กด download installer ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น32บิตก็มากดที่ installer 32บิตนะครับแต่ถ้าท่านเป็น macbook ก็ใช้ของ macbook ถ้าเป็น linux ก็ใช้ linux ไปผมเป็น windows นะครับก็ download installer ไปกดดาวน์โหลดไปนะครับมันก็แล้วก็ลงโปรแกรมตามนั้นได้เลยนะครับลงโปรแกรมตามนั้นได้เลยนะครับถ้าลงโปรแกรมตามนั้นเสร็จท่านก็จะได้โปรแกรมหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับ OBS นะครับเวอร์ชันบลาบลาไปนะครับคราวนี้บางท่านเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้ามันก็จะมีมันก็จะมีอยู่5โซนด้วยกันก็คือซีนนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับซอสนะครับก็คือสื่อต่างๆที่เราจะต้องเอาไปขึ้นจอนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นจออยู่นะครับ Audio Mixer อันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงนะครับ Scene Transition นะครับก็คือการเปลี่ยนซีนนะครับแล้วก็ Control นะครับผมใช้บ่อยก็คือตัว Source กับ Control นี้นะครับโอเควิธีการคือเข้าไปที่ Source นะครับเข้าไปที่ Source นี้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับกดบวกไปเลยนะครับการกดบวกคือการที่จะให้ท่านเลือกสื่อในคอมพิวเตอร์ของท่านมาขึ้นหน้าจอได้นะครับเราต้องทำให้มันขึ้นหน้าจอให้ได้ก่อนนะครับหน้าจอตามที่ท่านเห็นหน้าตาประมาณนี้เลยครับวิธีการแรกนะครับก็คือมีอะไรบ้างมี audio input audio output นะครับ browser คือไปจับ browser color source ก็คือเป็นทำเป็นพวกรูปร่างต่างๆสีต่างๆ display capture นี้ใช้เยอะนะครับก็คือจับทั้งหน้าจอเลยไม่ได้จับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจับทั้งหน้าจอเลยผมแนะนำให้ใช้จับทั้งหน้าจอเลยนะครับgame capture อันนี้จับเฉพาะเกมใดเกมหนึ่งหรือโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับimage ก็สามารถที่จะเอา image เหมือนผมเอารูปผมขึ้นไปได้ image นะ image slideshow ก็เอารูปหลายๆรูปมาแล้วก็มันทำเป็น slideshow ได้นะครับ intel ตัวนี้ผมไม่เคยใช้นะครับ media source ก็คือไปจับ media มาขึ้นจอนะครับ scene ต่างๆนานาผมก็ไม่เคยได้ใช้ text เนี่ยก็บางท่านจะพิมพ์ text เข้าไปก็พิมพ์ text เข้าไปได้นะครับ video capture อันนี้ใช้บ่อยนะครับถ้าท่านอยากจะเอา webcam นะครับมาใช้ท่านก็กดตัววิดีโอแคปเจอร์นะครับเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับมันก็จะมีเว็บแคมมาให้นะครับก็จะเป็นเซตอย่างนี้มาให้นะครับก็กดโอเคไปท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับทุกๆอย่างเลยสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับที่จะแบบครอปมันก็ได้นะครับแต่ผมปกติผมไม่ค่อยได้ใช้มันนะครับตรงนี้นะครับเว็บแคมก็สามารถจะลบทิ้งก็ได้นะครับลบทิ้งก็ได้ปั๊บมันก็จะลบทิ้งไปนะครับโอเคมีอะไรอีกนะครับWindows Capture นะครับ Windows Capture นะครับนะครับ Windows Capture ก็คือจับเฉพาะโปรแกรมหลายๆโปรแกรมบางโปรแกรมนะครับอันนี้เท่านั้นเองนะครับผมลองผมก็จะมีสกรีนหน้าจอนะครับจับทั้งสกรีนเลยนะครับภาพนะครับภาพเพิ่มนะครับภาพผมนะครับภาพผมแล้วก็โลโก้นะครับโลโก้แล้วก็มีไว้สแควร์นะครับเป็นแบบรองพื้นต่างหากนะครับอันนี้สำหรับซอส Audio Mixer ก็ดูที่ Desktop Audio Desktop Audio คือเสียงที่เกิดขึ้นภายในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนถ้าเกิดว่าท่านมีไมโครโฟนนะครับแบบไหนก็ตามท่านต้องลองนะครับถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้มาทั้งว่าถูกต้องแล้วนะครับคอนโทรลนะครับก็จะมีปุ่ม start streaming ถ้าท่านอยากสตรีมหน้าจอขึ้น Facebook YouTube ก็กด start streaming แต่ตอนนี้ผมใช้ stop record ตัว record อยู่ก็คือrecord เข้าเครื่องนะครับ studio mode นะครับหรือว่า setting กดที่ setting นะครับผมจะอธิบายปุ่ม setting นะครับอันดับแรก general นี้ผมไม่ค่อยได้ไปทำอะไรมันนะครับมาดู output ก่อน output ของ OBS มี2รูปแบบก็คือ streaming ขึ้น Facebook YouTube นะครับหรือ record นะครับสามารถที่จะไปแก้โฟลเดอร์ที่จะเก็บ record ต่างๆนานาได้นะครับ Audio นี่ก็จะเป็นพวก device ในการใช้เสียงต่างๆนะครับวิดีโอก็เหมือนกันครับแล้วก็ปุ่มที่อยากจะให้ท่านได้เรียนรู้วันนี้ก็คือปุ่ม Stream นะครับปุ่ม Stream นะครับเราสามารถเลือกเซอร์วิสต่างๆนานาเช่น YouTube Facebook Live Twitter ต่างๆนานาผมใช้ Facebook Live เป็นหลักนะครับถ้าอยาก Stream ขึ้นไปที่ Facebook นะครับเซิร์ฟเวอร์นี้มันจะ default ให้นะครับส่วนนี่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือคำว่า Stream Key Stream Key ตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องไปหามานะครับอาจจะ get Stream Key ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีวิธีการในการหาของผมนะครับท่านจะต้องไปที่นะครับเบราว์เซอร์ของท่านนะครับแล้วพิมพ์ที่พิมพ์ว่านะครับ Creator Studio นะครับมันจะให้พิมพ์ facebook.com/gaming/streamer นะครับเพราะว่าวงการสตรีมมิ่งของเกมเนี่ยใช้ Creator Studio เยอะมากคือทุกวันที่เขาเล่นเกมเขาก็แคสเกมขึ้นไปที่Facebook ได้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมาที่หน้าแดชบอร์ดนี้อัตโนมัตินะครับแดชบอร์ดการถ่ายทอดสดอัตโนมัติเลยนะครับถ้าท่านมีเพจนะครับส่วนมากเวลาที่คนแคสเกมก็จะไปเพจกันเพราะว่าเพจมันสามารถที่จะรองรับคนได้มากกว่า 5,000 คนใช่ไหมครับเป็นแสนๆคนในทีเดียวก็ได้ครับท่านก็เลือกเพจที่ท่านดูแลก่อนเช่นผมดูแลเพจ ABT ครับธุรกิจคิดฉลาดนะครับเกมแลบไทยแลนด์นะครับแล้วก็บลาบลาบลาผมเลือก1เพจก่อนนะครับไม่ต้องไปมีประเด็นอะไรมากมายนะครับถ้าท่านไม่มีเพจไม่เป็นไรนะครับมันจะให้เลือกว่าท่านจะ Facebook Streaming ไปที่ Facebook ของท่านหรือเปล่านะครับผมก็เลือกเพจก่อนแล้วกดที่เริ่มถ่ายทอดสดเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะมันยังไม่ได้ถ่ายทอดสดจริงนะครับมันยังไม่ถ่ายทอดสดจริงนะครับมันก็จะประมวลผลนะครับไลฟ์โปรดิวเซอร์ของมันนะครับวิธีการคือตอนนี้ผมกำลังสอนเรื่องการหาสตรีมมิ่งนะครับหาสตรีมมิ่งหาคีย์สตรีมจาก Facebook นะครับว่าเราจะหาคีย์สตรีมจาก Facebook เพื่อจะไปแปะใน OBS ได้ยังไงบ้างนะครับคราวนี้มาดูแต่ละช่องเลยครับตอนนี้ผมตั้งเป็นเริ่มถ่ายทอดสดตอนนี้หรือท่านจะสามารถกำหนดเวลาถ่ายทอดสดก็ได้นะครับโพสนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมเลือกเพจไปก่อนเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่จะไลฟ์ไปที่เพจมากกว่านะครับแต่ท่านสามารถที่ย้ายการสตรีมของท่านหรือการไลฟ์ของท่านไปที่ไทม์ไลน์ของท่านก็ได้ก็คือ Facebook ของท่านเองนะครับเพจของท่านหรือกลุ่มก็ได้นะครับสามารถไลฟ์ไปที่กลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเพจจากตรงนี้ก็ได้นะครับมาเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้นะครับเปลี่ยนใจทีหลังก็ได้แล้วก็พิมพ์ชื่อวิดีโอถ่ายทอดสดไปเช่นผมพิมพ์ชื่อว่าทดสอบการถ่ายทอดสดอย่างนี้นะครับก็พิมพ์ได้นะครับพิมพ์แก้ได้หมดนะครับพิมพ์แก้ได้หมดนะครับปั๊บสิ่งที่อยากจะให้พูดต่อก็คือตรงนี้ครับโพสต์ข้ามไปยังเพจเพิ่มเติมนะครับท่านดูแลเพจไว้กี่เพจก็ตามการไลฟ์1 ครั้งท่านสามารถติ๊กนะครับเพื่อที่จะไลฟ์ไปที่เพจอื่นๆที่ท่านดูแลอยู่ได้หมดเลยนะครับก็กดบันทึกไปเท่านั้นเองนะครับมันก็จะโพสต์ข้ามเพจให้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะเอาลิงก์นะครับไลฟ์ไปโปรโมทนะครับท่านก็ไป copy ตรงนี้มันก็จะเป็น facebook.com/gamelab เพจชื่อเพจของท่าน /live นะครับกดคัดลอกไปนะครับมาดูตรงนี้เริ่มต้นใช้งานใช้คีย์สตรีมใช้ OBS ต้องใช้คีย์สตรีมมิ่งเท่านั้นนะครับแล้วคีย์สตรีมก็อยู่ตรงนี้เองนะครับมันจะยาวมากนะครับ1 ช่องตรงนี้นะครับยาวมากกดคัดลอกไปอย่างเดียวเลยครับมีเครื่องหมายถูกก็คือท่านคัดลอกไปแล้วนะครับมาดูจอดำตรงนี้นะครับกำลังรอวิดีโอถ่ายทอดสดอยู่นะครับให้ท่านกลับไปที่ OBS ของท่านนะครับ OBS ของท่านนะครับกดปุ่ม setting นะครับถ้าท่านเซตหน้าจอทุกอย่างเสร็จนะครับแก้จอดำเสร็จแล้วนะครับปัญหาจอดำนี้สามารถค้น YouTube Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า OBS จอดำแก้จอดำนะครับมีหลายคนนะครับที่จะแก้จอดำให้ท่านได้แต่ว่าผมไม่ได้สอนนะครับผมสอนการสตรีมมิ่งมากกว่ากดที่ Stream เลือก Service Facebook Live นะครับถ้าเกิดว่าท่านมี Stream Key อยู่แล้วให้กด Ctrl A แล้วลบออกนะครับแล้วกด Ctrl B เพื่อเอา Stream ใหม่เข้าไปนะครับกด Apply มันนะแล้วก็กดโอเคเท่านั้นเองนะครับคราวนี้วิธีการคือปุ่มเดียวเลยครับกด Start Streaming กดปุ่มเดียวเลยครับมันจะขึ้น Status อย่างนี้ครับเซตันอย่างนี้มามีสีเขียวๆมามีปุ่มให้กด stop streaming แล้วกลับไปที่ Facebook เมื่อสักครู่นะครับท่านจะเห็นว่าจอดำๆเมื่อกี้เริ่มมีภาพที่เป็น OBS ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะกลายเป็นภาพหน้าจอปกติที่ OBS จับนะครับได้เลยนะครับก็คือภาพหน้านี้นะครับวิธีการในการถ่ายทอดสดง่ายมากกดปุ่มเดียวก็คือกดปุ่มถ่ายทอดสดไปเลยนะครับหน้าจอทั้งหมดที่ท่านเซตไว้ถ้าเป็นสกรีนแคปเจอร์นะครับมันก็จะขึ้นไปที่ Facebook Live อัตโนมัติได้เลยนะครับท่านก็จะใช้ Zoom ใช้โปรแกรมอะไรก็ตามเพราะมันจับทั้งหน้าจอนะครับนี่คือการใช้ OBS ในการ Facebook Streaming นะครับผมว่าง่ายมากแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับนี่คือ10 นาทีสำหรับ การสอนนะครับการใช้ OBS เพื่อสตรีมมิ่งไปที่ Facebook Live ของท่านนะของเพจท่านของตัวท่านเองนะครับผมจะพยายามเก็บความรู้เหล่านี้ไว้นะครับเพื่อถ่ายทอดให้ครูอาจารย์วิทยากรนะครับได้เรียนรู้กระบวนการหรือเทคนิคในการใช้งานเครื่องมือต่างๆไว้นะครับก็สวัสดีสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ